มประกรณ์วุฒิอุดมยศพัสกุลผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับ16เดือนที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากต้องเดือดร้อนจากมาตรการที่ไม่ชัดเจนจากการเยียวยาที่ไม่ทั่วหน้าและจากการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพครับแต่มีหนึ่งอาชีพครับที่ผมกล้าพูดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในระดับต้นๆแต่กลับไม่เคยถูกเหลียวแลจากรัฐบาลเลยหรือแม้แต่สังคมไทยเองผมคิดว่ายังมีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและยังมีทัศนคติเชิงลบกับอาชีพของพวกเขาวันนี้ในฐานะที่ผมประกอบอาชีพนี้มากว่า18ปีครับผมขอเป็นตัวแทนพวกเขาให้สังคมให้สภาแห่งนี้รับรู้ตัวตนของเขาและมองเห็นว่าพวกเขาคือใครในช่วงโควิดเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและสิ่งที่พวกเขาต้องการในวันนี้คืออะไรครับอาชีพที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออาชีพนักดนตรีครับนักดนตรีคือใครครับนักดนตรีคือกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้กับทัศนคติของสังคมที่มองว่าเป็นพวกมั่วสุมกับอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดเพราะว่าพวกเขาทำงานในผับบาร์ครับเมื่อเจอกับด่านตรวจเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่โดนตำรวจเรียกค้นตัวนักดนตรีคือคนที่ต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากครอบครัวว่าทำไมถึงประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคงซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเพราะ10ร้านที่พวกเขาไปออดิชั่นเขาอาจจะได้งานแค่ร้านเดียวและต้องทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะถูกแทนที่โดยวงอื่นไม่รู้ว่าวันไหนที่ฝนตกหนักเขาจะต้องโดนโทรมายกเลิกงานหรือไม่และในช่วงโควิดเขาต้องทำงานไม่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ร้านจะถูกสั่งปิดกับรัฐบาลที่ให้สวัสดิการแบบชิงโชคแบบทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ปกติเนี่ยคำว่าความมั่นคงสำหรับพวกเขามันยังเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเลยครับแต่ทำไมพวกเขายังทำอาชีพนี้อยู่ครับเพราะว่าเขามีความฝันครับความฝันที่จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงความฝันที่จะได้เล่นบนเวทีใหญ่ๆมอบความสุขให้กับคนดูและที่สำคัญแต่เรียบง่ายที่สุดคือความฝันที่เขาจะได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและคนที่เขารักด้วยอาชีพที่พวกเขารักครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีความฝันนี้กันทั้งนั้นครับสุดท้ายนักดนตรีก็คือคนทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริตและต้องการจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยอาชีพที่ตัวเองถนัดที่สุดเท่านั้นเองครับแต่ในช่วงโควิดเขาต้องเจออะไรบ้างครับท่านประธานแน่นอนครับท่านประธานนักดนตรีกับสถานบันเทิงคือสิ่งที่อยู่คู่กันครับ16เดือนที่ผ่านมาหรือ400กว่าวันรัฐบาลสั่งปิดสถานบันเทิงไป3รอบรวมแล้ว230กว่าวันครับประมาณ8เดือนครับตลอดปีครึ่งพวกเขาไม่เคยได้เปิดแบบ 100% เต็มแม้แต่วันเดียวครับแต่พอตอนเยียวยารัฐบาลบอกเป็นเกษตรกรบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างครับพอตอนนึกจะปิดจะสั่งปิดเมื่อไหร่ก็สั่งไม่มีการเยียวยาโดยตรงทำราวกับว่าพวกเขาเป็นคนนอกระบบไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมนี้ครับจากรายได้นักดนตรีในกรุงเทพเฉลี่ยแล้วนะครับค่าแรงเริ่มต้นประมาณชั่วโมงละ600บาทหรือบางคนอาจจะเป็นหลักพัน1คืนเล่นได้ 2-3 รอบรับงานอีเวนต์งานนึงไม่ต่ำกว่าคนละ 3-5,000 ตอนกลางวันบางคนสามารถไปสอนดนตรีได้ขยันขยันนี่บางคนเงินเดือนเยอะกว่าสสนะครับท่านประธานแต่มาตรการของสบคที่ผ่านมาครับปิดสถานบันเทิงห้ามจัดเลี้ยงปิดโรงเรียนครับทุกช่องทางการหากินของพวกเขาถูกปิดหมดรัฐบาลพรากทั้งอาชีพและความฝันไปจากพวกเขาครับบางคนบอกให้นักดนตรีไปปรับตัวครับปรับตัวอะไรครับงานหาง่ายเหรอครับขับเดลิเวอรี่ทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เหรอครับขายอาหารแม่ครัวใช้เวลาฝึกกี่ปีครับกว่าจะขายอาหารได้แล้วพอเขาฝึกฝนมาเป็น10ปีเพื่อมาเป็นนักดนตรีอาชีพและไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะว่าคำสั่งของรัฐรัฐก็มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนมีหน้าอะไรไปบอกให้เขาปรับตัวครับแล้วไม่ใช่แค่อาชีพและความฝันนะครับที่ถูกพรากไป10วันที่แล้วมีหนึ่งชีวิตที่ถูกพรากไปเพราะไม่สามารถทนกับวิกฤตครั้งนี้ได้ต่อไปแล้วทั้งที่เธอปรับตัวทำทุกอย่างขายขนมจีนขายก๋วยเตี๋ยวทำสตูดิโอถ่ายภาพทำช่อง YouTubeผมอยากฝากถามไปถึงรัฐบาลครับว่าเขาต้องปรับตัวแค่ไหนมันถึงจะสาแก่ใจพวกคุณครับพฤหัสที่แล้วผมได้ไปรับหนังสือจากกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่หน้าสภาครับผมขอสรุปข้อเรียกร้องของพวกเขาคร่าวๆครับว่าพวกเขาต้องการอะไรครับหนึ่งครับ
ในช่วงระบาดหนักมันจำเป็นต้องปิดจริงๆเขาเข้าใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่เมื่อปิดแล้วเมื่อคำสั่งของรัฐทำให้พวกเขาไม่สามารถทำมาหากินได้รัฐก็ต้องเยียวยาครับจริงๆมันต้องใช้คำว่าชดใช้ค่าเสียหายครับทั้งธุรกิจเองและแรงงานครับร้านถูกปิดแต่ค่าเช่ามันวิ่งทุกวันครับเงินกู้ตอนนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเยียวยาก่อนถึงวันที่ฟื้นฟูก็ต้องจัดให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมครับและนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่ต้องดูแลประชาชนผู้เสียภาษีและประชาชนคือเจ้าของประเทศครับเป็นนายจ้างของพวกท่านทุกคนครับไม่ใช่สั่งแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วบอกให้ประชาชนเสียสละเสียสละครับแล้วเขาจะเลือกคุณมาทำไมครับสองครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องหยุดการสั่งปิดแบบเหมารวมในช่วงปีที่แล้วที่การระบาดไม่รุนแรงเนี่ยเราก็พิสูจน์แล้วว่าการเปิดแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เกิดการระบาดร้านที่เกิดการระบาดขึ้นมีแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นครับแล้วลองคิดกันไหมบ้างครับว่าที่ร้านเหล่านั้นเนี่ยยอมละเมิดมาตรการเนี่ยก็เพราะว่าแขกที่ไปเที่ยวเป็น VIP ไงครับร้านอื่นๆเขาทำตามมาตรการทุกอย่างครับแล้วต้องขอมาตรการที่ชัดเจนจากสบค.ด้วยครับมีตัวเลขว่าถ้าผู้ติดเชื้อมีเท่านี้จะปิดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เท่านี้จะปิดกลุ่มที่3กลุ่มที่4เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะถูกใกล้ปิดแล้วเขาจะได้ทำตัวถูกครับไม่ใช่นึกจะสั่งก็สั่งแบบนี้ครับข้อที่3ครับท่านนายกให้นโยบายไว้ว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันครับและแน่นอนครับการเปิดประเทศเป้าหมายคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและถ้าจะเปิดประเทศจริงๆนะครับผมอยากให้ท่านนายกไปดูแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ปูสกัสอารีนาที่ฮังการีครับอยากให้ไปดูการแสดงของวงฟูไฟเตอร์ที่เมดิสันสแควร์การ์เดนครับแบบนั้นครับที่เขาเรียกว่าเปิดประเทศดูว่าเขาจัดการวัคซีนกันยังไงครับเขาถึงทำแบบนั้นได้ถ้าเรายังจัดการเงินแบบนี้เปิดมามีแต่รอวันปิดอย่างเดียวครับสรุปแล้วกลุ่มคนกลางคืนเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยครับเขาขอแค่อาชีพของพวกเขาคืนและขอให้รัฐบาลรับผิดชอบถ้ากล้าสั่งก็ต้องกล้ารับผิดชอบต่อผู้ที่รับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับแน่นอนว่าการที่จะจัดการแบบนี้ได้มันต้องมีฐานข้อมูลครับท่านเริ่มได้เลยครับฐานข้อมูลจากใบอนุญาตต่างๆที่สถานบันเทิงมีอยู่แล้วค่อยไปเก็บตกเอาทีหลังและให้สถานบันเทิงรวบรวมข้อมูลแรงงานทั้งหมดมาครับสุดท้ายครับท่านประธานผมขอสรุปครับจากหัวใจของคนหาข้ามกินเช้าครับผมว่าเราต้องเลิกค่านิยมในการมองว่าผับบาร์เป็นธุรกิจสีเทาได้แล้วครับเราเอาภาษีเหล้าบุหรี่ที่เก็บรายได้เข้ารัฐปีละเป็นแสนล้านเอาเงินไปให้หน่วยงานไปทำโฆษณาวาดภาพคนกินเหล้าสูบบุหรี่ให้เป็นเหมือนปีศาจครับแล้วเราอยากให้ประเทศผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยให้คุณค่าของคนที่ทำงานศิลปะบ้างครับผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนิยามเขาว่าศิลปะวัฒนธรรมว่ายังไงบ้างครับลองไปดูเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอังกฤษครับว่าเขาสร้างรายได้จากวัฒนธรรมยังไงครับประเทศเราปี2020เรายังเรียกคนที่เป็นนักดนตรีว่าพวกเต้นกินดำกินอยู่เลยครับพวกเขาทำอาชีพที่มอบความสุขให้ทุกคนมาตลอดในภาวะปกติวันนี้ผมขอว่าอย่าให้ทอดทิ้งพวกเขาให้เผชิญกับวิกฤตเพียงลำพังครับทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำกับพวกเขาเนี่ยมันทำให้พวกเขามีคำถามอยู่ในหัวเต็มไปหมดครับผมคิดว่าเราอย่าปล่อยให้ถึงวันที่เขาต้องถามตัวเองว่าตกลงแล้วประเทศนี้อนุญาตให้ประชาชนมีความฝันหรือไม่ครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิอุดมเวสกุลผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับ16เดือนที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากต้องเดือดร้อนจากมาตรการที่ไม่ชัดเจนจากการเยียวยาที่ไม่ทั่วหน้าและจากการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพครับแต่มีหนึ่งอาชีพครับที่ผมกล้าพูดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในระดับต้นๆแต่กลับไม่เคยถูกเหลียวแลจากรัฐบาลเลยหรือแม้แต่สังคมไทยเองผมคิดว่ายังมีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและยังมีทัศนคติเชิงลบกับอาชีพของพวกเขาวันนี้ในฐานะที่ผมประกอบอาชีพนี้มากว่า18ปีครับผมขอเป็นตัวแทนพวกเขาให้สังคมให้สภาแห่งนี้รับรู้ตัวตนของเขาและมองเห็นว่าพวกเขาคือใครในช่วงโควิดเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและสิ่งที่พวกเขาต้องการในวันนี้คืออะไรครับอาชีพที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออาชีพนักดนตรีครับนักดนตรีคือใครครับ
นักดนตรีคือกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้กับทัศนคติของสังคมที่มองว่าเป็นพวกมั่วสุมกับอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดเพราะว่าพวกเขาทำงานในผับบาร์ครับเมื่อเจอกับด่านตรวจเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่โดนตำรวจเรียกค้นตัวนักดนตรีคือคนที่ต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากครอบครัวว่าทำไมถึงประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคงซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเพราะ10ร้านที่พวกเขาไปออดิชั่นเขาอาจจะได้งานแค่ร้านเดียวและต้องทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะถูกแทนที่โดยวงอื่นไม่รู้ว่าวันไหนที่ฝนตกหนักเขาจะต้องโดนโทรมายกเลิกงานหรือไม่และในช่วงโควิดเขาต้องทำงานไม่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ร้านจะถูกสั่งปิดกับรัฐบาลที่ให้สวัสดิการแบบชิงโชคแบบทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ปกติเนี่ยคำว่าความมั่นคงสำหรับพวกเขามันยังเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเลยครับแต่ทำไมพวกเขายังทำอาชีพนี้อยู่ครับเพราะว่าเขามีความฝันครับความฝันที่จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงความฝันที่จะได้เล่นบนเวทีใหญ่ๆมอบความสุขให้กับคนดูและที่สำคัญแต่เรียบง่ายที่สุดคือความฝันที่เขาจะได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและคนที่เขารักด้วยอาชีพที่พวกเขารักครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีความฝันนี้กันทั้งนั้นครับสุดท้ายนักดนตรีก็คือคนทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริตและต้องการจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยอาชีพที่ตัวเองถนัดที่สุดเท่านั้นเองครับแต่ในช่วงโควิดเขาต้องเจออะไรบ้างครับท่านประธานแน่นอนครับท่านประธานนักดนตรีกับสถานบันเทิงคือสิ่งที่อยู่คู่กันครับ16เดือนที่ผ่านมาหรือ400กว่าวันรัฐบาลสั่งปิดสถานบันเทิงไป3รอบรวมแล้ว230กว่าวันครับประมาณ8เดือนครับตลอดปีครึ่งพวกเขาไม่เคยได้เปิดแบบ 100% เต็มแม้แต่วันเดียวครับแต่พอตอนเยียวยารัฐบาลบอกเป็นเกษตรกรบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างครับพอตอนนึกจะปิดจะสั่งปิดเมื่อไหร่ก็สั่งไม่มีการเยียวยาโดยตรงทำราวกับว่าพวกเขาเป็นคนนอกระบบไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมนี้ครับจากรายได้นักดนตรีในกรุงเทพเฉลี่ยแล้วนะครับค่าแรงเริ่มต้นประมาณชั่วโมงละ600บาทหรือบางคนอาจจะเป็นหลักพัน1คืนเล่นได้ 2-3 รอบรับงานอีเวนต์งานนึงไม่ต่ำกว่าคนละ 3-5,000 ตอนกลางวันบางคนสามารถไปสอนดนตรีได้ขยันขยันนี่บางคนเงินเดือนเยอะกว่าสสนะครับท่านประธานแต่มาตรการของสบคที่ผ่านมาครับปิดสถานบันเทิงห้ามจัดเลี้ยงปิดโรงเรียนครับทุกช่องทางการหากินของพวกเขาถูกปิดหมดรัฐบาลพรากทั้งอาชีพและความฝันไปจากพวกเขาครับบางคนบอกให้นักดนตรีไปปรับตัวครับปรับตัวอะไรครับงานหาง่ายเหรอครับขับเดลิเวอรี่ทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เหรอครับขายอาหารแม่ครัวใช้เวลาฝึกกี่ปีครับกว่าจะขายอาหารได้แล้วพอเขาฝึกฝนมาเป็น10ปีเพื่อมาเป็นนักดนตรีอาชีพและไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะว่าคำสั่งของรัฐก็มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนมีหน้าอะไรไปบอกให้เขาปรับตัวครับแล้วไม่ใช่แค่อาชีพและความฝันนะครับที่ถูกพรากไป10วันที่แล้วมี1ชีวิตที่ถูกพรากไปเพราะไม่สามารถทนกับวิกฤตครั้งนี้ได้ต่อไปแล้วทั้งที่เธอปรับตัวทำทุกอย่างขายขนมจีนขายก๋วยเตี๋ยวทำสตูดิโอถ่ายภาพทำช่อง YouTube ผมอยากฝากถามไปถึงรัฐบาลครับพวกเขาต้องปรับตัวแค่ไหนมันถึงจะสาแก่ใจพวกคุณครับพฤหัสที่แล้วผมได้ไปรับหนังสือจากกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่หน้าสภาครับผมขอสรุปข้อเรียกร้องของพวกเขาคร่าวๆครับว่าพวกเขาต้องการอะไรครับ1ครับในช่วงระบาดหนักมันจำเป็นต้องปิดจริงๆเขาเข้าใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่เมื่อปิดแล้วเมื่อคำสั่งของรัฐทำให้พวกเขาไม่สามารถทำมาหากินได้รัฐก็ต้องเยียวยาครับจริงๆมันต้องใช้คำว่าชดใช้ค่าเสียหายครับทั้งธุรกิจเองและแรงงานครับร้านถูกปิดแต่ค่าเช่ามันวิ่งทุกวันครับเงินกู้ตอนนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเยียวยาก่อนถึงวันที่ฟื้นฟูก็ต้องจัดให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมครับและนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่ต้องดูแลประชาชนผู้เสียภาษีและประชาชนคือเจ้าของประเทศครับเป็นนายจ้างของพวกท่านทุกคนครับไม่ใช่สั่งแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วบอกให้ประชาชนเสียสละครับแล้วเขาจะเลือกคุณมาทำไมครับ2ครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องหยุดการสั่งปิดแบบเหมารวม
ในช่วงปีที่แล้วที่การระบาดไม่รุนแรงเนี่ยเราก็พิสูจน์แล้วว่าการเปิดแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เกิดการระบาดร้านที่เกิดการระบาดขึ้นมีแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นครับแล้วลองคิดกันไหมบ้างครับว่าที่ร้านเหล่านั้นเนี่ยยอมละเมิดมาตรการเนี่ยก็เพราะว่าแขกที่ไปเที่ยวเป็น VIP ไงครับร้านอื่นๆเขาทำตามมาตรการทุกอย่างครับแล้วต้องขอมาตรการที่ชัดเจนจากสบค.ด้วยครับมีตัวเลขว่าถ้าผู้ติดเชื้อมีเท่านี้จะปิดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เท่านี้จะปิดกลุ่มที่3กลุ่มที่4เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะถูกใกล้ปิดแล้วเขาจะได้ทำตัวถูกครับไม่ใช่นึกจะสั่งก็สั่งแบบนี้ครับข้อที่3ครับท่านนายกให้นโยบายไว้ว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันครับและแน่นอนครับการเปิดประเทศเป้าหมายคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและถ้าจะเปิดประเทศจริงๆนะครับผมอยากให้ท่านนายกไปดูแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ปูสกาสอารีนาที่ฮังการีครับอยากให้ไปดูการแสดงของวงฟูไฟเตอร์ที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นครับแบบนั้นครับที่เขาเรียกว่าเปิดประเทศดูว่าเขาจัดการวัคซีนกันยังไงครับเขาถึงทำแบบนั้นได้ถ้าเรายังจัดการเงินแบบนี้เปิดมามีแต่รอวันปิดอย่างเดียวครับสรุปแล้วกลุ่มคนกลางคืนเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยครับเขาขอแค่อาชีพของพวกเขาคืนและขอให้รัฐบาลรับผิดชอบถ้ากล้าสั่งก็ต้องกล้ารับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับแน่นอนว่าการที่จะจัดการแบบนี้ได้มันต้องมีฐานข้อมูลครับท่านเริ่มได้เลยครับฐานข้อมูลจากใบอนุญาตต่างๆที่สถานบันเทิงมีอยู่แล้วค่อยไปเก็บตกเอาทีหลังและให้สถานบันเทิงรวบรวมข้อมูลแรงงานทั้งหมดมาครับสุดท้ายครับท่านประธานผมขอสรุปครับจากหัวใจของคนหาข้ามกินเช้าครับผมว่าเราต้องเลิกค่านิยมในการมองว่าผับบาร์เป็นธุรกิจสีเทาได้แล้วครับเราเอาภาษีเหล้าบุหรี่ที่เก็บรายได้เข้ารัฐปีละเป็นแสนล้านเอาเงินไปให้หน่วยงานไปทำโฆษณาวาดภาพคนกินเหล้าสูบบุหรี่ให้เป็นเหมือนปีศาจครับแล้วเราอยากให้ประเทศผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยให้คุณค่าของคนที่ทำงานศิลปะบ้างครับผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนิยามเขาว่าศิลปะวัฒนธรรมว่ายังไงบ้างครับลองไปดูเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอังกฤษครับว่าเขาสร้างรายได้จากวัฒนธรรมยังไงครับประเทศเราปี2020เรายังเรียกคนที่เป็นนักดนตรีว่าพวกเต้นกินรำกินอยู่เลยครับพวกเขาทำอาชีพที่มอบความสุขให้ทุกคนมาตลอดในภาวะปกติวันนี้ผมขอว่าอย่าให้ทอดทิ้งพวกเขาให้เผชิญกับวิกฤตเพียงลำพังครับทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำกับพวกเขาเนี่ยมันทำให้พวกเขามีคำถามอยู่ในหัวเต็มไปหมดครับผมคิดว่าเราอย่าปล่อยให้ถึงวันที่เขาต้องถามตัวเองว่าตกลงแล้วประเทศนี้อนุญาตให้ประชาชนมีความฝันหรือไม่ครับขอบคุณท่านประธานครับ